วันนี้มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่สังคมพูดคุยกันมากเลยทีเดียวกรณีที่เกิดเหตุเมื่อตอน4ี่ทุ่มของคืนเมื่อวานที่ผ่านมานะครับที่บ้านเอื้ออาทรแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่โรงพักบางพลีจังหวัดสมุทรปราการมีเหตุรับแจ้งว่าเกิดการทำร้ายร่างกายกันขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปในที่เกิดเหตุผมได้พูดคุยกับรองผู้กับ พันตำรวจโทรอาชาในสพบางแก้วท่านก็เล่าให้ฟังว่าตํารวจรับแจ้งว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายก็เลยไปที่เกิดเหตุนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่หมูลลนิธิปอดเตตึงก็ไปพบว่ามีผู้หญิงถูกแทงได้รับบาดเจ็บอยู่ในห้องน้ำนะครับแล้วก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่ไปถึงก็พยายามจะปั๊มหัวใจช่วยชีวิต นะครับคุณผู้หญิงอายุ53ปีแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตเอาไว้ได้แกเสียชีวิตที่หน้าห้องน้ําในห้องของแกนั่นแหละครับส่วนอีกรายหนึ่งก็เป็นลูกชายของผู้ตายครับอายุ23ปีได้รับบาดเจ็บถูกแทงหลายแผลด้วยกันเจ้าหน้าที่ก็ให้การปฐมพยาบาลช่วยเหลือ แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลก่อนนำส่งก็สอบสาวราวเรื่องสอบถามนะครับเพราะว่าพอเจ้าหน้าที่เข้าไปในห้องที่เกิดเหตุเนี่ยไปเห็นคนเจ็บสองคนตอนแรกก็ยังไม่เสียชีวิตก็ไปเจอคนเจ็บสองคนแล้วก็พยายามจะช่วยชีวิตแล้วก็มีเด็กชายหญิงคู่หนึ่งนั่งอยู่ในห้องนะครับเนื้อตือเนื้อตัวเปื้อนเลือดครับนะครับนั่งนิ่งๆอยู่แต่ว่าก็ดูท่าทีมีพิรุธก็ได้มีการสอบถาม ที่สุดก็ยอมรับก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรก็ยอมรับว่าพวกเขา2คนนั่นแหละครับเป็นคนที่ลงมือสังหารโหดนะครับในคราวนี้โดยน้องผู้ชายเล่าให้ฟังนะครับถ้าฟังเสียงจากคลิปนี้ก,ก็จะเล่าให้ฟังว่าแฟนของเขานีที่เขาเรียกว่าน,นางนะครับเรียกแฟนว่าน,นางเด็กผู้หญิงอายุ14ปีลูกสาวของผู้ตาย ส่วนผู้ชายอายุ16ปีนะครับที่เป็นแฟนกันบอกว่านางเนี่ยเป็นคนวางแผนทั้งหมดนะครับวางแผนทั้งหมดตั้งแต่ให้มาที่ห้องให้ตัวเองซึ่งเป็นมือมีดเนี่ยหลบอยู่ที่ห้องครัวด้านหลังของห้องนะครับแม่อยู่ที่ห้องน้ำพอได้จังหวะก็นางก็คือลูกสาวเนี่ยส่งมีดทําครัวซึ่งก็อยู่ในครัวนั่นแหละครับให้กับ แฟนผู้ชายอายุ16ปีช่วงแทงแม่ตัวเองช่วงแทงไปหลายแผลแม่ก็หวีดร้องขอความช่วยเหลือลูกชาย23ปีนอนอยู่ในห้องนะครับได้ยินเสียงก็วิ่งออกมาจากห้องนอนเพื่อจะเปิดประตูผลักกับประตูออกมาเพื่อจะไปช่วยแม่นะครับปรากฏว่าประตูถูกดันอยู่ข้างนอกก็คือน้องสาวของตัวเองครับที่เป็นแฟนของมือมีดเนี่ยดันประตูไว้ แต่ว่าก็กระแทกเปิดออกมาได้แล้วก็วิ่งไปช่วยแม่ปรากฏว่าก็ถูกแฟนของน้องสาวแทงอีกหลายแผลจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บไปช่วยแม่ไม่ได้ก็ต้องวิ่งออกมาข้างนอกร้องให้คนช่วยแล้วก็มีคนเข้ามานะครับแล้วก็มีการแจ้งความแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งก็ไปยังที่เกิดเหตุนี่คือลำดับความเบื้องต้นนะครับให้คุณผู้ชมได้ทราบ เด็กผู้ชายรับว่าผู้หญิงเป็นคนวางแผนทั้งหมดเจ้าหน้าที่กู้ภัยถามว่าโยนความผิดให้ผู้หญิงหรือเปล่าผู้หญิงก็บอกว่าไม่เขาเป็นคนวางแผนเองทั้งหมดเป็นความผิดของเขาของใครคือของผู้หญิงคือของลูกว่าเขาเป็นคนวางแผนและผู้ชายก็ทำตามนะครับไปวางแผนกันมาและถ้าดูถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือว่าครอบครัวทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายเนี่ย ก็คือเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนะครับครอบครัวนี้อยู่กันสามคนแม่พี่ชายแล้วก็ลูกสาวส่วนฝ่ายของผู้ชายนั้นก็เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันทีนี้เขาก็รักชอบพอกันแล้วก็เรียนหนังสือกันทั้งคู่เรียนหนังสือทั้งคู่แล้วก็รักชอบพอกัน <c oughs> นะครับแล้วก็ผู้หญิงก็ไปอยู่บ้านผู้ชายไปอยู่บ้านผู้ชาย แม่ก็เกีดกัน,นก็ธรรมดาล่ะครับลูกสิบสาวจะไปมีสามีอะไรตั้งแต่ตอนนี้และกำลังเรียนหนังสือกันอยู่เนี่ยนะครับก็หวงกันเกีดกันนะครับแต่ว่าก็เด็กด้วยรักกันก็หนีไปอยู่ด้วยกันนะครับหนีไปอยู่ด้วยกันฝ่ายพ่อของผู้ชายก็รู้รู้เห็นก่อนเกิดเหตุวันที่5เมษายนเนี่ยฝ่ายพ่อของผู้ชายเนี่ยก็มารับผู้หญิงที่บ้านมารับเด็กผู้หญิงที่บ้านอ้างว่า เพราะอ้างว่าแม่ของผู้หญิงนี่เขาอนุญาตให้มารับแล้วพ่อก็มารับเด็กผู้หญิงไปแต่พอมารับนี่มันก็เกิดการโต้เถียงกันนะครับว่าไม่ให้ลูกไปแล้วก็จะแจ้งความดำเนินคดีข้อหาพรากผู้เยาว์นะครับจะแจ้งความข้อหาพรากผู้เยาว์ซึ่งแน่นอนเรื่องนี้นะครับหนึ่งเด็กผู้หญิง14ผู้ชาย16 นี่ลักษณะหลังนี้ก็คือเอาตัวไปไหนเอาไปบ้านของผู้ชายนี่เขาเรียกว่าพรากผู้เยาว์พรากไปเสียจากบีดามานดามีโทษจำคุกในขณะเดียวกันนะ่ะพ่อของผู้ชายอ่ะก็เป็นคนมาเอาตัวไปนั้นพ่อก็ต้องโดนด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งพ่อไม่โดนแต่ว่าลูกไปเอาลูกของชาวบ้านไปอยู่ที่บ้านแล้วพ่อรู้ และพ่อไม่ดําเนินการแก้ปัญหาแก้ไขและให้เด็กมาอยู่ที่บ้านถ้าพ่อแม่เขาไม่ยอมก็ผิดกฎหมายฟังการบอกเล่าจากจากพี่ชายของน้องผู้หญิงเนี่ยพี่ชายนี่เสียสละมากนะครับแม่ก็รักลูกสาวคนนี้มากพี่ชายก็รักน้องคนนี้มากพี่ชายเนี่ยเรียนหนังสือออก โรงเรียนตั้งแต่ป .3 มาครับเพื่อมาเลี้ยงน้องให้แม่ไปทำงานแล้วจะได้เลี้ยงน้องแล้วก็ก็ทำงานส่งเสียให้น้องเรียนหนังสือมาตลอดไม่คิดว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจึงเป็นเรื่องที่ผมว่าไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องคดีอาญาก,กรรมธรรมดาแต่เป็นเรื่องที่ ระดับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยต้องหันมามองแล้วหล่ะครับหันแบบ180องศาเลยกลับมามองว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมระบบการศึกษาของเราไม่สามารถสอนให้เด็กเป็นคนดีได้ทําไมไม่สามารถสอนให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมได้ไปตีหัวหมาไปตีหัวชาวบ้านยังพอเข้าใจนี่หยิบยื่นอาวุธให้แฟน แทงแม่ของตัวเองอย่างไม่สะทกสะท้านพี่ชายผลักประตูมาจะช่วยดันประตูไม่ให้เปิดเปิดมาได้ปั๊บก็ไปยังจักเกตกันไม่ให้ไปช่วยเกิดอะไรขึ้นทําไมลูกจะต้องฆ่าแม่ให้ได้ทําไมเด็กผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแล้วแต่ผู้หญิงจะบงการหรือแล้วแต่ผู้หญิงจะสั่งแล้วก็ลงมือทําโดยที่ไม่มีการทัดทานใดๆทั้งสิ้นเกิดอะไรขึ้นกับเด็กสองคนนี้ สมรู้ร่วมคิดวาง,งแผนไตรตรองกันไว้นั่นชัดเจนเลยครับสมรู้ร่วมคิดวาง,งแผนไตรตรองและเขาก็ยอมรับประกาวางแผนกันมาว่าจะมาฆ่าแม่หวังว่าฆ่าแม่ตายแล้วฆ่าพี่ชายตายแล้วจะไม่มีคนมากีดกันในความรักของเขาเ็าจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้นี่คือเขาคิดแบบเขานี่ขนาดแม่ตายแล้วเนี่ยนะพี่ชายบาดเจ็บเนี่ยเขาก็ชอบถามน้องผู้หญิงอะ่ะเขาเ็าจะไม่ได้ยังไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับเขายังรู้สึกว่า เมื่อวันหนึ่งทั้งเขาและแฟนพ้นจากคุกออกมาเขาจะมาได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเขายังคิดอย่างนี้อยู่เลยอครับไม่ได้คิดว่าสิ่งที่แม่สิ่งที่กระทำนะมันเป็นความผิดอย่างร้ายแรงเนะนี่เขาเรียกว่าลูกฆ่าแม่เนี่ยมันธรณีสูบนะเออมันเกิดอะไรขึ้นกับกับ เด็กทั้งสองคนนี้คุณธรรมจริยธรรมจริงๆแม่เขาเ็เลี้ยงดูค่อนข้างดีนะถ้าฟังพี่ชายเขาเล่าเนี่ยแม่เขาก็รักลูกอ่ะเลี้ยงดูกันมาพี่ชายก็เสียสละออกโรงเรียนปสามมาเลี้ยงน้องแม่ไปทํางานอยู่บ้านเนื้ออทรผมถึงบอกว่าเรื่องนี้นะครับกระทรวงศึกษาธิการต้องหันมาดูครับแล้วก็ต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องมาดูแล้วครับปัญหาที่เกิดขึ้นความรุนแรงในครอบครัวเพราะว่ามันต้องทำอ่ะเนาะ